กินชอบก็ได้ทักคุยทักทายไปก่อนดีค่ะย้อนวัยไมโลปั่นค่ะแต่หวานน้อยได้ไหมคะมันจะมีไอ้ข้างบนให้ใช่ไหมคะไอ้ผงไมโลเย้ hello สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนวันนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วทุกคนดูสภาพแต่เราจะมาอีทต่อสวัสดีครับคุณแม่นิกกี้เป็นแม่นิกกี้ชวนนะเมนูเด็กอ้วนหรือเปล่าแน่นอนทุกคนเมนูเด็กอ้วนใส่นมน้อยป่ะลูกไม่นมเยอะๆอุ๊ยอ้วนชอบใส่นมเยอะๆนะคะน้องอ้วนนะไม่เป็นไรฮะมันแย่งนมไหมแม่ได้กินด้วยไม่แย่คุณแม่สวยมากโอ้ขอบคุณค่ะใส่มาค่ะเลยเทพเปนูยังไม่มาแต่วันนี้หนูรอดูซุปตาคาตาลุยแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าโรตีที่เนี่ยอร่อยมากจริงๆปกติกิน2แผ่นนะนี่เกรงใจนะที่แบบกินแค่แผ่นเดียวอ่ะสุดยอดมากชุบตามาตอน5โมงเย็นค่ะทางช่องมารินรอบู้สวนได้เลยเดี๋ยวไว้จะมาขายจริงๆอยากขายแล้วแต่ว่าได้แล้วทุกคน Amazing มากกับการรอโรตีโรตีที่ไหนอันนี้อยู่ที่อีทไทยค่ะเซ็นทรัลเอมบาซีมันคือความงดงามของรีแอคทุกคนอยากให้หนูไลฟ์ไปด้วยตอนดูหรือว่าอยากให้หนูถ่ายรีแอคเก็บไว้ซึ่งเราไม่รู้จะโพสที่ไหนอยู่ดีอะความงดงามของรีแอคทุกคนอยากให้หนูไลฟ์ไปด้วยตอนดูหรือว่าอยากให้หนูถ่ายรีแอคเก็บไว้ซึ่งเราไม่รู้จะโพสที่ไหนอยู่ดีอะไลฟ์โอเคค่ะเดี๋ยวจะละอ่ะถ่ายยังไงดีล่ะไลฟ์หรือถ่ายไว้ดีสองแผ่นแผ่นเดียวแต่สองก้อนอยู่แล้วไลฟ์โอเคหนูไลฟ์แล้วกันเดี๋ยวดูไลฟ์ไปด้วยโอเคค่ะได้เดี๋ยวจะไลฟ์ตอนดูไปด้วยทุกคนจะได้เห็นมีแอคชั่นหนูแบบสดๆตื่นเต้นจังขอบคุณนะคะพี่วาวายูโอ้ยตื่นเต้นอยากกินแล้วอะเมนูเด็กอ้วนสวัสดีครับแม่นิกกี้5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นทางช่องอมรินทร์17นาฬิกานะคะ17นาฬิกาสวัสดีค่ะน้องสาลีเพราะว่าพี่บูมตั้งชื่อนี้ให้หนูใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ได้แหละตัวฝากอันนี้ไว้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีครับสาลีสวัสดีค่ะพี่เขินๆอยู่นะร้านข้างนอกเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนความงดงามแก้วใหญ่เบลเลอร์หวานจังไมโลคือแบบไมโลคือความเป็นไมโลมันอร่อยกว่าโอนตินอ่ะเข้าใจปะกลิ่นอร่อยมากความเป็นไมโลอ่ะทุกคนออกกำลังกายมาเพื่ออะไรวันนี้เทรนเนอร์เพิ่งชมว่าผอมลงมากใช่เนี่ยจะกินเนี่ยจะน้ำหนักจะขึ้นโลนึงแล้วค่ะอ
หน้าคือฟินมากฟินโรตีจะเสร็จแล้วโอ้ยอร่อยอ่ะขาดหวานไม่ได้ชีวิตช่วงนี้น้ำตาลตกรู้จักสาลี่มาจากเดอะสตาร์เลยขอบคุณนะคะคุณแม่มีแฟนยังคุณแม่โสดคุณแม่โสดค่ะแล้วหนูอ่ะเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงเก็บไปจากสร้างขาขยะโอ้โหมาจากพี่ชายแล้วค่ะโอ้โหหนูพูดซะแม่เขินเลยเย็นคนขับแกร็บจ้ะช่วยถือแป๊บนึงได้ไหมเย็นมากเลยไม่ไหวแล้วขอถุงน้องมีถุงหรือเปล่าคะขอค่ะอยากให้มีแบบสไตล์อีกไม่รู้แทบพูดชีวิตหนูเอากลับบ้านได้ไหมคะลืมไปลืมบอกเอากลับบ้านคิดถึงเปียโนมากแต่คุยกับเปียโนทุกวันอันนี้พูดจริงๆคุยกันมากกว่าตอนที่เปียโนอยู่กรุงเทพอีกเชื่อปะใกล้เกินๆไงล่ะใกล้เกินแอบนมไม่ออกมาเมื่อวานไลฟ์มาราธอนมากหนูเมื่อวานไลฟ์มากจริงๆอ้าวไม่ใช่รอบเดียวอ๋อไม่รู้แม่ก็เอามาเผื่อเมื่อวานไลฟ์มาราธอนมากๆค่ะวันนี้ทานข้าวผัดปลาทูไปแล้วก็หมูแย่งแม่ทานไปหมดเลยสั่งมาไม่ถูกใจก็ไม่ทานนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีขอบคุณค่ะทุกคนโรตีมาโอ้ยเมื่อวานคะแนนโหดมากเลยอ่ะแต่สนุกนะหนูชอบมากเลยอ่ะจริงๆแบบชอบโอ้อ๋อเขาแยกผมคนมาให้ชอบเห็นคะแนนของคนอื่นเยอะๆค่ะเมื่อวานเห็นคะแนนปะต้องแบบ600,000อ่ะนั่นแหละคุณแม่แบบโอ้โหตะลึงอึ้งไปเลยมาเยอะอย่างนั้นน่ะลูกแต่สนุกมากชอบไม่เครียดเลยอ่ะเพราะว่าพี่ๆน่ารักทางสีร้องให้จนอิ่มอิ่มจริงเหรอตอนนี้จะอิ่มละกินไปได้ไม่ถึงเศษ1/20ของแก้วค่ะมีแต่วันรักไปค่ะ0-6653 954อยากกินโรตีแล้วอยากกินโรตีแล้วทำไงดี357โหเลขสวยอ่ะ3579ใช่เอกี้เลย357ร้องเพลงพราวห้องยังฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันจะทำให้เธอเธออยู่ตรงนี้ฉันจะทำให้เธอภูมิใจและวันนี้ยังไม่ดีเท่าไรฉันจะทำให้เธอนั้นรักประมาณนี้ยังแบบงูปลาปลาอยู่เดี๋ยวก็คล่องแหละวันเนี้ยได้แน่ๆวันนี้ลองได้แน่ๆกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะจะไปรอดูซุปตาพาตะลุยละรอดูซุปตาพาตะลุยเปล่ารอดูเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะกี่โมงแล้วไม่แน่ใจบ่าย2แล้วมั้ยคะอีก3ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ตอนนี้อยากกินโรตีละรู้สึกตะกะทุกคนรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่สามารถรอการกินนานๆได้อะตอนนี้หิวมากเลยไม่ไหวแล้วไม่เพิ่งกินมาอิ่มมากเมื่อกี้เพิ่งบอกอิ่มมากช่องอมรินทร์นะคะอมรินทร์ทีวีเออไม่ใช่ตรงนี้นี่ลงไปอีกทุกคนปัญหาโลกแตกคือจำที่จอดรถไม่ได้ถ้าวันนี้มีช็อตเด็ดพี่ๆตัดฉายเพลง Proud หนูว่าพยายามจะหาคลิปเพื่อมาลงในเพลง Proud แต่ไม่มีอันไหนที่เข้าเลยอ่ะคือหนูเป็นคนที่แบบถ้าหนูจะลงเพลงอะไรใช่ไหมคะมันจะต้องเข้ากันอ่ะมันจะแบบลงเฉยๆไม่ได้อ่ะเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันจะขัดๆอ่ะฉันจะทำให้เธอภูมิใจรัก
เสร็จถ่ายรูปให้เห็นชั้นและสับเมื่อก่อนทำแต่รู้สึกว่าเรามั่นใจในความจำของเราแต่เพิ่งค้นพบว่าเราคิดผิดคิดผิดมากทุกคนดูเอาแล้วกันว่าคุณแม่เป็นแกร็บไหมเพราะว่าหนูนั่งข้างหลังขับรถโอ้โหโรตี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 มาแล้วฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันจะฉันไม่ต้องมองล็อกไม่ได้เลยโอ้โหชมพูโอ้โหฟิลเตอร์น่าเกลียดอ่ะทุกคนมันขนาดนั้นเลยเหรองงอ่ะโอ้โหฟิลเตอร์น่าเกลียดมากทำร้ายกันสุดๆโอ้โหเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนง้อเหมือนง้อป่าทำไงดีรีบๆต้องไปที่สว่างๆอ่ะไม่ได้ละรู้สึกว่าทำร้ายฉันเกินไปนะคะโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายตายมาเออใช่ไหมเห็นเปล่าโรตีที่รักโอ้ไม่กอดเขาให้นมข้นมาเพิ่มด้วยอ่ะใส่ถ้วยมาเหรอโอ้โหใช่แล้วก็ให้แบบให้มาตังหากหวานนะอ้วนนะลูกพี่เคกับพี่ฮิมหนึ่งตาได้ค่ะได้เดี๋ยวออกไปตรงสว่างๆก่อนเดี๋ยวพี่เคกับพี่ฮิมแป๊บนึงนะทุกคนเราขอแกะอันนี้ก่อนนานๆไม่นานๆกินทีเราไม่ได้กินหรอกแม่ก็รู้ว่าหนูกินแบบน้อยลงมากทุกคนโรตีนี่ก็ไม่ไหวนะฮือโรตีแผ่นเดียวเองมันสองปอนด์ทุกคนดูนะโอ้ my god กรอบนอกนุ่มในอ่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะอร่อยจริงๆคนแม่มันที่สุดจริงๆให้ชิมเนี่ยร้านนี้จริงๆเลยนะว่ามันสะอาดแล้วมันอร่อยมากๆดีกับแถวในหมู่บ้านเราเนาะอร่อยกว่าแม่เข้าใจ texture ป่ะมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะแพงแล้ว2,045ถ้าแถวบ้านเรา20 บาททุกคนมันอร่อยมากมากจริงๆนะถ้าเห็นเขาได้2,045ใช่ปะอยู่ที่เอ็มบาซี่นะคะตรงแบบอีไทยนมข้นเยอะมากเลยขอบคุณนะคะพี่นมข้นเยอะจริงๆนมข้นฉ่ำหวานมากที่ข้างรักหรือเปล่าวันนี้รู้แน่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าหนูไม่ข้างรักคุณแม่ข้างรักคุณแม่ข้างรักหนูอุ้ยอุ้ยหกทุกคนแล้วคะแนนหนูจบที่194ตลกเดี๋ยวอะยังดีนะคะที่พี่เพชรอะมาช่วยให้คะแนนเราไม่แบบน่ากลัวเมื่อวานหุ่นมากแต่สนุกนะชอบเห็นแบบพี่ๆทุกคนแบบว่าได้ของขวัญเยอะๆอะเดี๋ยวหนูกลับมาอีกรอบนะคะหนูขอนั่งรถแล้วก็ทานอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน5 โมงเย็นนะคะเดี๋ยวหนูไลฟ์ดูสุดตาคาตะลุยไปด้วยบ๊ายบายพี่บูมพี่ชิปปี้อะไรเนี่ยโอเค
ต่ว่าถ้าไปแบบกับคนที่ไม่รู้จักไม่ไปแล้วขอบคุณนะคะใช่อยากทำขายกับเปียโนเหมือนกันต้องเปลี่ยนชื่อละกันเป็นแดนเทพพาตะลุยเทพมีแมตต์ล้างตาไหมครับเอาอะไรมาล้างตาค่ะไม่มีล้างตายังไงให้หนูเป็นผู้เชียร์ดีกว่าสนุกกว่าเยอะเมื่อวานคะแนนโหดเกินโหดจนน่ากลัวแต่สนุกนะหนูชอบเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกมากเลยค่ะไม่คิดว่าแบบจะได้มีโอกาสเห็นคะแนนเยอะๆขนาดนั้นอะช็อปสนุกดีเมื่อคืนใช่เมื่อคืนสนุกค่ะสนุกนะหนูแบบหนูสวยเปิดประสบการณ์อืมอันยองค่ะปาดวินาทีสุดท้ายเลยใช่ปาดวินาทีสุดท้ายเลยอ่ะสุดยอดมากถ้าไปอีกค่ะไม่เต้นแน่นอนเลยก็จะไม่ทำบทลงโทษสูงสุดที่จะทำคือการร้องเพลงไปคู่ที่เราเจอเทพตลอดใช่แล้วตอนนี้เราก็ไม่มีเทพแล้วไงทุกคนโอ้คะแนนเขาโหดมากเลยนะคะสุดยอดเลยสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีค่ะนั่นแหละเทพเปียโนโอ้โหจริงหรือเปล่าไอ้คิวกับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะทำกันเลยอย่าเป็นคนที่อะไรนะเดี๋ยวแม่โทรหาพี่เจแล้วพี่เจยื่นมาเอาอ่ะฮะรอเอฟเอ็มอะไรวะเนี่ยโอ้ยสอนร้องเพลงเจออกห้องมาอยู่กับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้ทาท่าติดยอดรถติดจริงๆอยากกลับบ้านแล้วทุกคนอยากกลับบ้านจริงๆคุณเจคะเที่ยวไหนคะกำลังจะมาแวะเอาของให้ครูสอนร้องเพลงของหนูกับเปียโนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านละเพราะเป็นทางผ่านพอดีลงคลิปกับพี่ต้องมาหมดนะคะจริงๆอ่ะอยากมีหลายเพลงมากที่อยากจะลงแต่ว่าหาคลิปที่เข้ากำลังที่เข้ากับอันเนี้ยไม่ได้อ่ะอ๋อคุณเจกำลังจะมาแจ่มจันทร์เหรอหาคลิปไม่ได้เลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะอ๋อคุณเจอยู่ข้างหน้าเหรออ๋อพอดีใส่เสื้อออกกำลังกายมาตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านด้วยเลยเออดีโอ้ my god กดอะไรไปอ่ะโอเคเดี๋ยวใช่โอเคพี่เห็นพี่เจแล้วโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้หนูถึงที่อันนี้แหละเดี๋ยวจะพี่หนูกดอะไรไปไม่รู้อ่ะเห็นขึ้นมาโอ้สวัสดีค่ะคุณเจทักทายพี่พี่เอฟซีค่ะหื่นไหมคะอันนี้ครูสอนเราเพลงหนูกับเปียโนค่ะทุกคนวนมากแต่ละเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวคุณเจนั่งรถรอเอาวนนะคะคุณเจสวัสดีค่ะคุณเจเข้าขึ้นเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเจสวยสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนหนูเรียนที่นี่มาก่อน EVO เป็นสถานที่จุดพบกันของหนูกับเปียโนสุดยอดเราไม่ได้มีเวลาคุยเลยอ่ะสุดยอดมากเป็นการ reunion ไม่งั้นจะแวะเข้าไปหาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะออกกำลังกายอย่างเดียวพี่ก็แบบโฉมๆขับหนูว่าจุดเริ่มต้นของค
ความเป็นเพื่อนรักใช่คือการร้องเพลงไม่น่าเชื่อว่าเราจะคบกันได้นานขนาดนี้งงอ่ะคนเราแบบเป็นเพื่อนกันมาได้ไง10ปีอ่ะช็อกมากและคิดว่าน่าจะเป็นไปจนแบบ100ปีอ่ะค่ะ100ปีแน่ๆโอ้โหปวดตาไงในคืนที่หนาวเย็นคือเป็นเกิดที่อาจจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตาเปียโนเขาชอบร้องเพลงแต่ว่าเขาชอบเขินฟิตเนสเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะวันนี้แบบว่าชิลๆเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วพอกลับไปเล่นมันก็เลยแบบว่าได้อยู่ที่เทรนเนอร์ก็แบบว่าไม่ได้ให้หนักมากเอาให้มันพอดีกับร่างกายเราต้องการจะมาทำอะไรงานลูกหลานก็ไม่มีหนูอนุโมทนาบุญนะคุณเจอย่าลืมด้วยนะคะห้าโมงเย็นไหนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นคือหนูอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วแค่ว่างๆนะคะรถติดก็เลยไลฟ์ระหว่างทางอยากให้นั่งนะหนูเต้นไม่ได้อ่ะอันนั้นคือเต้นเดียวที่แบบหนูเต้นได้คือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นมาฉันลืมตาไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตก็อะไรถ้าช่วงไหนที่เดินได้ถ้าช่วงไหนเดินได้ก็ให้เดินก่อนแต่ถ้าไหนจะเดินไม่ไหวก็ไม่ค่อยเข็นย่าคิดถึงเจโน่ที่นี่ทำอะไรกันอยู่คะวันเสาร์ที่ RS อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ที่ตรงไม่ได้รู้สึกต้องเลยย้อนหลังเดินทางอยู่ดูไม่ทันอย่าตามไปเด็กที่ร้านมาได้ค่ะพี่นกเอี้ยงพรุ่งนี้พี่ตรงก็มีอีเวนท์ที่เซ็นทรัลนครปฐมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับต้องใส่ได้เลยค่ะวันนี้พี่ตรงไปงานรับรางวัลที่ MCC Hall ค่ะแล้วที่เดอะมอลล์บางกะปิแรงเหมือนเดิมแรงเพราะพี่ต้องทำโซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้เหมือนกับว่าต่อร้านการคณะอยู่นี้ขับรถอยู่สวัสดีค่ะคุณอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะก่อนได้เลยเต็มที่ได้เลยหนูก็จะถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวหนูกลับมาอีกทีตอน5โมงเย็นจริงๆนะคะเดี๋ยวจะรีบมานะสาลี่ใจดีนะชิวๆน้องฟอนอโหดจังโหดเหรอคะไม่น่าโหดอ่ะไม่ได้โหดนะคะเดี๋ยวหนู5โมงหนูมานะปิดสุดๆเลยอ่ะอ๋อคือช่องแปดก็คือปีหน้าก็ละครจะจบแล้วก็ไม่มีแล้วบายๆนะคะเดี๋ยวเจอกัน5โมงเย็นนะคะทุกคนมาดูสดไปพร้อมกันนะคะแต่เพลงอะไรก็ยังเหมือนเดิมน้องสาวน่ารักเสมอขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายดีๆก็ได้คุณเจช่วยเนาะได้ค่ะได้ได้คุณเจแล้วเดี๋ยวยังไงคุยกันอ๋อค่ะยินดีค่ะเดี๋ยววันไหนไปรับทานข้าวกันนะถึงที่สุดเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกจะไปบรรทัดทองกลับมาละแบบระยะตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ค่ะสัปดาห์นี้ณเดชตะโรยังไม่มาสักทีร้านอาหารปากปลาแม่น้ำรสจัดจ้านจังหวัดกาญจนบุรีเปิดจอยังคะเผ็ดร้อนนะคะทำได้ถึงมากปลาแม่น้ำนี่จัดมากสนุกรู้ดูเพลินกับเรื่องราวของน้ำมันหอมระเหยจากไม้ปริศนาเปิดได้และพาเข้าสู่ที่สุขแล้วเดินแน่นวันชามครูร่วมกันดูของเราเปิดเรื่องเดชตะโรยวันอาทิตย์เมื่อไหร่จะมา
ชนชนะตอนวิถีชาติครบวงจรต้นแบบทางรอดชาวนาไทยวันที่24กรกฎาคมรอดูค่ะช่อง3สีอมรินทร์ส้มโอกระจายบริทีวีติดตามการถ่ายทอดสดและออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกขวดพร้อมชมซิทคอมสนุกบ้านเกียงเรียงเบอร์มาร่วมกันใช้ความรู้เรื่องราวของสลากกินแบ่งเปียโนอยู่อังกฤษค่ะติดตามการถ่ายทอดสดและออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ตื่นเต้นคุณแม่ก็ดูด้วยวันนี้มีคุณน้ำมาดูด้วยค่ะน้ากุ้งน้ากุ้งคะน้ากุ้งหน่อยบ้างหนองแก้มใหญ่มากเลยค่ะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนั่งอยู่ข้างๆมาแล้วมาแล้วนี่คือแบบ live reaction ใช่ไหมคะ live ดูพร้อมทุกคนแค่คิดก็จะขำแล้วไม่บอกให้ตรงหัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปป้าพาไปลงช่องอมรินทร์ทีวีค่ะ34เลข34ไปขับรายการเนี่ยจะมีแบบว่าพี่ๆแม่ๆเนี่ยเขาก็จะชอบว่าอยากให้ดารารุ่นหนุ่มรุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้ออกแต่ว่าวันนี้นะครับแขกรับเชิญเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับที่ไปขับของเราเนี่ยโหวตผ่านทิกต็อกว่าอยากให้มาออกรายการมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของผมเองจริงๆเลยเจอในวงการเนี่ยเจอมานานแล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยเพิ่งมาเจอกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นคนรักของคนใกล้ตัวเองอะไรนะคนรักของคนใกล้ตัวโอ้พี่นิกกี้พี่นิกกี้คนรักครับใครๆเป็นคนรักคุณเล่าเยอะที่สื่อเห็นยังหวานน้อยนะถ้าคุณแคปออกมาปล่อยให้คุณรวยเลยเนี่ยอนาคตเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันยังแบบยังมีลูกคงไปลูกแล้วแบ่งพร้อมกันเอาไว้ละโอ้โหสาวอะไรจ้ากินส้มโอไม่หลงวะสามสิบสี่ค่ะต้องเดือดตาพี่เดือดตาต้องเดือดวะเวลาเรียกเหรอเออถ้าเกิดเอฟซีจะเรียกน้องเนี่ยเรียกว่าตรงๆเดือดตาไหมหรือว่าตรงๆชื่อจริงส่วนมากผมจะเรียกตรงๆเดือดตาครับคนเราจะจำได้แบบนั้นแล้วชื่อจริงน้องจริงชื่ออะไรตรงๆพิศกรกับพรครับโอ้สกอนกันงพรผมไปยังหมอชื่อกิตกรนะคุณกันงพรใช่หมอคุณว่ามันชื่อสกอนกันงพรผมชื่อจริงกันนามสกุลเปี้ยงงงไงชื่อมีแค่ของไปยังไงเลือดฮะตรงสารีตรงสารีตรงคนข้างรักพี่นิกกี้คนข้างรักไม่ใช่ที่เป็นรักคุณเล่าเยอะพี่ไอ้เจ้าของผมอีกไม่ใช่ตรงไอ้นี่หวานไม่ใช่แล้วก็หวานโอ้พี่ก็หลอกไอ้พี่หวานขึ้นสื่อเป็นหวานน้อยนะพวกผมไม่เป็นเพื่อนกับสารีในติ๊กต็อกมันมีคลิปที่ออยจะบอกเพื่อนอีกอย่างใช่แก้มอยู่นี่เออนะปล่อยให้คุณรวยเลยเออนะสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ใช่ไหมล่าสุดสิงคโปร์ก่อนหน้าสิงคโปร์ก็ตอนนี้ก็ไปกับพี่ไปกับแม่เขาด้วยไปกับสารีไม่ใช่แต่ว่าคู่นี้น่ารักเพราะว่าเวลาไปทุกครั้งแม่สารีก็ตามตลอดใช่ไหมล่ะครับทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนี่เขาบอกว่าเองข้างรักมากข้างรักมากคุณต้องไปรู้มันก็ไม่ได้ข้างรักแค่ว่าในแต่ละวันเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาอย่างเงี้ยแต่เราเจอทุกวันถ้าเฉลี่ยเนี่ย1อาทิตย์จะเจอกับน้องสาลี่กี่วันก็มี5วัน6วันบ้างก็ทุกวันนั่นแหละตรงๆนะครับตรงๆครับวันนี้พาพี่กับคุณผู้ชมมาที่ไหนครับน้องพี่ซิกครับดอทเน็ตครับน้องชอบขับรถครับก็ชอบครับขับรถซิ่งๆจริงเหรอถ้าชีวิตจริงคนชอบความเร็วอะไรอย่างนี้มาโอ้ชอบแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยซิ่งหน่อยฮะเหรอใช่ฮะผมเพิ่งรู้เนี่ยข้ามาโอเคเดี๋ยวไปเมาส์กันต่อไปเนาะไปจะได้ผมพานะครับผมพี่คอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีครับแนะน
ทำตัวแบบพี่ครับผมชื่อคอมนะครับผมทำงานอยู่ที่สนามโกคาร์อยากไปอ่ะกรุงเทพฯ RCA ค่ะน่าสนใจโกคาร์ที่ Impact ใหญ่ฟิลเตอร์ที่สาลีที่เป็นนี่ไงที่ถ่ายโกคาร์ที่ Impact ใหญ่มากเลยใหญ่กว่านี้ใช่ใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่านี้ใช่มั้ยเอาดอกใช่ค่ะเอาดอก125ซมขึ้นไปถึงจะสามารถเล่นได้แล้วขั้นตอนเวลามาต้องทำยังไงบ้างพี่อย่างแรกมาถึงแล้วเนี่ยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือทุกคนจับโทรศัพท์มือถือมาสแกนสแกนได้ครับดูได้มาโพสต์เพื่อทำการลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับสแกนปึ๊บอันนี้เป็นการลงทะเบียนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวต่อไปมาก็คือสามารถแจ้งชื่อเหมือนผมเคยมากี่ครั้งแล้วเคยมาครั้งนึงครับมากับใครวะมาตอนนั้นมากับพี่ฟิลดูกันอยู่หรือเปล่าคะอ๋อเป็นถ่ายกันใช่ครับฟิลธนพัฒน์ฟิลธนพัฒน์โอเคก็จะได้คล้ายกันคือฟิลนะจริงเหรอเออคล้ายกันนะมีคนเคยบอกว่ามีนะมีคล้ายกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอลงทะเบียนก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมาขับรถแข่งตรงๆพอลงมาข้างล่างต้องยังไงต่อครับพี่อย่างแรกคุมผมก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกเพื่อความสะอาดอ๋อโอเคว่าเราจะใช้ต่อได้ไม่ต้องลงเหงื่อเราเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เวลาเช็ดแผลผมจะมีการสเปรย์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วครับแล้วพี่ที่พวกชุดดับต้องใส่ครับใส่ดีกว่าครับผมจะได้อารมณ์แบบเลสซิ่งเลยใหญ่ๆอันนี้จะเป็นเท็กซ์แซ่บแสดงว่าเราเสียแค่ค่าเล่นโคคาร์แล้วทุกอย่างฟรีหมดเลยทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างเลยครับผมรวมทั้งชุดอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ต้องใส่ชุดที่อินบอกไม่ต้องใส่ชุดถ้าเกิดเป็นของผู้ใหญ่699บาทจะมีเวลาให้8นาทีแพงมากอุ้ยไม่ได้ทับจองละโคตรแพงแพงมาก8นาที8นาทีสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์ที่แล้วพี่ผมขับไม่แข็งมันอันตรายครับผมไม่อันตรายครับถ้าเกิดฟังกฎกติกาที่เจ้าหน้าที่แนะนำครับอย่างแรกที่ผมจะแนะนำวิธีการขับก่อนครับก็คือเท้าขวาจะเป็นคันเร่งเท้าซ้ายจะเป็นเบรคนะครับทีนี้เวลาที่ขับในสนามใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการเข้าโค้งมีดีเลยเนี่ยก็คือยกคันเร่งแล้วก็ค่อยเบรคพอเลยโค้งไปเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเบรคแล้วก็ค่อยเหยียบคันเร่งต่อไปครับห้ามเหยียบเบรคกับคันเร่งพร้อมกันเพราะมันจะทำให้เบรคมันไหม้ครับขับวิธีการเข้าโค้งก็คือเปิดไลน์สมมติโค้งข้างหน้าเลี้ยวขวาให้พี่ชิดซ้ายโค้งข้างหน้าเลี้ยวซ้ายให้พี่ชิดขวาจับพวงมาลัยสองมือให้จับตรงข้างกันอย่างนี้หรือข้างล่างแบบนี้ไม่แนะนำให้จับรถยนต์ชิวอยู่ใช่เพราะพวงมาลัยโกคาร์ทเป็นพวงมาลัยที่หนักมากนะครับเฉพาะขณะที่ขับอยู่ในสนามถ้าเกิดเห็นเจ้าหน้าที่เขาโบกมือแล้วจะต้องสโลว์ดาวน์คือขับให้ช้าลงครับเพราะว่ารายการซุปตามาแล้วค่ะตอนนี้เลยช่องอมรินทร์ทีวีกด34รถทุกคันเราจะมีตัวรีโมทตัดความเร็วรถทุกคันให้ช้าลงครับเพื่อเซฟตี้รถคันที่เกิดอุบัติเหตุรวมจนถึงเวลาจบรอบก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่มันอินดอร์ไงเล่นค่ะเล่นอจอจเวลาเข้าติ๊กต็อกแบนก็ค่อยๆเข้ามาจอดนิ่งปึ๊บก่อนที่จะออกจากรถมองกลับไปข้างหลังดูก่อนถ้าเกิดเห็นว่ากำลังมีรถเข้ามาให้นั่งรอจนกว่ารถคันนั้นจะหนูว่าเปียโนน่าจะดูย้อนหลังอ่ะจะความปลอดภัยครับกฎกติกาก็มีคร่าวๆโอเคได้ครับตรงๆบอกว่าใส่หมวกแล้วไม่ได้ยินเรื่องใหม่แต่แรกโอเคขออีกรอบไลฟ์ทั่วไปค่ะไลฟ์ทั่วไปโอ้ยขอบคุณนะคะชื่ออจอเหรอ SALEEE.S ค่ะทันไหมหนูพิมพ์ไม่ได้อ่ะรบกวนใครก็ได้ช่วยพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหงงอ่ะรอบหนึ่งถ้าเกิดเป็นมวยก็เรียกว่าโดนน็อกยกแรกถ้าเป็นน็อกแรกสูสีโดนน็อกรอบครับตอนผมขับอ่ะเอาอีกตรงขอบคุณค่ะพี่สุรศักดิ์ล็อกรอบเลยดีกว่าล็อกรถขับไวนะเนี่ยเข้าโค้งเข้าอะไรใช่ไม่เห็นเลยมีบ้างครับความสุขเลยนะครับใช่ครับเราลองดูกันอย่างนี้ถ้าคนไม่เยอะขอบคุณค่ะเล่นได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเยอะอันตรายก็เล
พี่ในระหว่างขับรถพี่ท่องตลอดเวลาเลยขาคันเร่งซ้ายเบรกชื่อเป็นของมันไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าล็อกมันไหมโอ้มันนะครับมันมากมันมากเชิญชวนหน่อยคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากขับโอฮัทดูสุดตาพาตะลุยค่ะทุกคนดูทุกคนดูเร็วดูไปพร้อมกันโซเชียลด้วยเนี่ยแล้วทีนี้แบบเดือนละแข่งใครใครก็มาเดี๋ยวต้องเราไปคุยกันต่อเนาะไปจ้าโอเคครับมีเชื้อสายจีนใช่ไหมครับปู่ฝังมาว่าทุกคนต้องเป็นหมอผมไปบอกแม่ว่าผมอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าถึงผมไม่ได้เป็นหมอผมก็จะดูแลแม่ได้โดยไม่ต่างจากหมอเหมือนกันผิวแบบไหนก็ดูโปรใสได้ใหม่ที่มันขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆถามใครค่ะถ้าพี่ๆถามเปียโนเปียโนก็จะให้อีกคำตอบหนึ่งถ้าหนูถามพี่พี่ถามหนูหนูก็จะให้อีกคำตอบหนึ่งมันนี่สิรีวิวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน่ารักไหมจ๊ะอันนี้ใช่ไหมทุกคนนี่คือน้องแก้มลูกพี่ลูกน้องหนูเองที่ฉลาดมากต่างจากหนูสิ้นเชิงอันนี้คืออันนี้คือแต่ว่าอุ๊ยขอวาร์ปขอวาร์ปขอวาร์ปเร็วสวยเฮ้ยแก้มเร็วไอจีอะไรบอกเขาไปสิไอจีอะไรไอจีจำชื่อไอจีไม่ได้เขาไม่ลงแต่ว่าน้องแก้มน่ารักค่ะแจกวาร์ปหน่อยแจกวาร์ปกำลังจะเรียนอังกฤษค่ะฉลาดมากเก่งมากโอ้โหไม่ฉลาดฉลาดจริงๆทุกคนได้ A star ได้ A star เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วว่าน้องแก้มต้องมาละดูชื่อ IG ก่อนจริงแล้วเค้าอ่านกันชื่อ IG GGAM น้องแก้มสวยจังเห็นมั้ยล่ะ GGAM ARINN ชื่อคนได้ยินมั้ยหรือว่าทุกคนไปเสิร์ชในที่หนู follow ก็ได้ค่ะ GG แล้วก็ GGAM GGAM AR INN NN ตั้งชื่อแบบเด็กอินเตอร์ตั้งอ่ะแบบจำยากๆอ่ะไปเรียนต่อที่อังกฤษค่ะไม่เลยเธอก็รู้ดิฉันว่ามหาลัยที่แบบสุดยอดโอ้โหสต๊อปโสดหรือเปล่าน้องหนูยังเด็กทุกคนโสดสิคะเอ้ยถูกต้องถูกไหมอันหนูปักไว้ให้ถูกปะเออถูกจะเป็น private อะค่ะไว้รอสักพักจะไปรับตลกอ่ะอีกรอบทำไมคนแก่ไม่ทันหนูปักบัญชีส่วนตัวใช่น้องแก้มบัญชีส่วนตัวลงรูปประมาณแบบ10ปีครั้งหนึ่งอ่ะเพิ่งลงซุปตาเลยผ่านไป1เบรกแล้วนะคะนอนแก้มเป็นไพเวทใช่สำเนียงเหมือนเปียโนเลยก็เด็กอินเตอร์จ๋าๆวิธีการพูดอ่ะมี1รูปท้วนใช่นอนแก้มลง1รูปน้องแท้ๆหรอคะเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะนอนแก้มคือลูกของน้องสาวคุณแม่ก็คือน้าหนูไม่อยากรู้มหาลัยอยากรู้ว่าโสดไหมครับโสดค่ะโสดยังเด็กอยู่ยังมีแฟนไม่ได้มี TikTok ไหมอุ๊ยมีดิมีแต่ไม่ได้ลงอะไรเหมือนไม่เป็นไรเอาดูดิเฮ้ยคลิปดีคลิปหนูกับน้องแก้มคลิปนึงอ่ะเคยลงแล้วมีคนดูแบบ 400,000 เลยนะไอคลิปนั้นอ่ะที่ไปไอแมรี่มีอ่ะไปดองกี้ใช่ป่ะ TikTok ดิและถั่วเพิ่มท็อปปิ้ง 50% เป็นโคเฟอร์กรอบแค่ฉีกก็ถูก TikTok 20บาทเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ลงแบบ friends only จบสิ้น friends only อีกแล้วทุกคนอุ้ยมาแล้วสถิติการแข่งอุ้ยตรงๆแทบจะเป็น best time for today แล้วเนี่ย34คือ34วิต่อ1รอบเหรอเออโอ้โหไม่ถึง1นาทีเราเริ่มรายการใหม่6 โมงแล้วครับทุกแรกอ๋อขอบคุณค่ะพี่ตั้มหนูดูอยู่ขอบคุณครับดูสดโรดีสัตว์ครับจังหวัดอะไรเนาะ
มาถามครับผิวขาวจังโมถามเยอะมากเลยครับเหมือนคนเหนือแต่จริงไม่ใช่เราเป็นคนอีสานครับขาวคนเหนือเนี่ยผิวขาวผมเองจริงๆแก่แล้วที่ผมบอกผิวขาวมากเคยเจอดาราที่ผิวขาวเราเป็นผู้ชายอ่ะอยากรู้พี่เต๋าเกียรติพงษ์ขาวว่าคนอีสานขอนแก่นนั่นใช่ไหมพี่สุนยุกสุนยุกพี่บี้พี่ขาวแต่ตรงๆน่าจะขาวอ่ะเคยเจอเกสการ์ดทานเก้าเออยังไม่เคยเจอเลยถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเปรียบเทียบได้กับเกสการ์ดทานเก้าผิวดีอ่ะฉีดอะไรบ้างรองหรือไม่เลยไม่เลยฮะไม่ฉีดคูต้าไม่ฉีดอะไรเลยไม่เลยฮะเนาะใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ขาวพ่อไม่ได้ขาวขนาดนี้พี่ชายผมก็ไม่ได้ขาวขนาดนี้แต่ขาวไม่ขาวเออตอนแรกมีสงสัยนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยแบบว่าคุณเก็บเลี้ยงป่าวะคุณเก็บเลี้ยงป่าวะเดี๋ยวให้จริงเออพ่อขาวขาวเกินแล้วคนขาวมากนิยมเลยนะว่าขาวตัวอยู่ตรงเนี่ยพี่ตรงขาวกว่าค่ะทุกคนบอกว่าพี่ตรงขาวเหมือนกระดาษฟุตบอลเล่นบาสตีแบบพี่ตั้มบอกว่ารอเบรก3ถึง4นะฟินผมเนี่ยจะเป็นผิวแบบว่าไปทะเลแล้วก็ไปฟินเลยเหรอคะเดี๋ยวอ๋อไอ้ชิ้นเห็นแล้วใช่ไหมแล้วชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างที่บ้านเป็นเด็กครอบครัวมีปังตั้งแต่แรกไหมหรือว่าไม่ขนาดนั้นครับไม่ถึงขั้นยากจนนะแล้วเราไปว่าก็พอมีพอใช้คือเมื่อก่อนนะคือแม่ผมมันจะสอนให้ผมแบบประหยัดมากๆอะไรเงี้ยครับจนมาถึงตอนนี้โชคดีตรงที่เราได้แบบเรียนรู้นะตรงนั้นเราก็เลยได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยอ๋อตอนนี้เป็นดาราก็ยังประหยัดโอ้โหก็ประหยัดครับประหยัดรอให้เรื่องแบบฟุ่มเฟือยว่ามีนะมีครับมีช่วงแรกๆดูห้องตุ๊กตาแล้วเราก็ใช้จนจะมีช่วงนึงที่ทีวีจอดำแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่แน่นอนแล้วเฮ้ยเกิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่มีรายได้รายรับเข้ามาตายเลยเครียดแต่มันทำให้เราคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเงินเก็บที่แบบใช้ประจำจำเป็นแล้วตอนแรกเห็นว่าครอบครัวไม่ได้อยากให้เป็นดาราหรอคือเหมือนแบบไม่ประหยัดกองสุ่มอุ้ยแต่ซื้อแบรนด์เนมน้อยลงจริงๆค่ะพี่ต้องไม่ซื้อแบรนด์เนมเลยไม่ซื้อแบบเนาะไม่ซื้อเลยจริงๆนะไม่ซื้อเลยแต่ซื้อกองสุ่มหนักกว่าแบรนด์เนมอีกซื้อแบรนด์เนมอะไรพอสี่พอปลายผมก็ยังยืนยันที่จะเลือกสายวิทย์คณิตด้านเกเรติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มไม่ตั้งใจเรียนเริ่มแบบนี้ฮะมันก็เริ่มเกเรแล้วติดยิงแรกในโลกเลยเป็นม.4 ครับเริ่มแล้วแตกเริ่มลงแล้วม.4 หลักๆคือหญิงไม่เท่าไหร่คือเนี่ยจะเสียเพราะเพื่อนคือหมายถึงว่าเราติดเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนพาเราเสียเราเหมือนแบบว่าเราพยายามที่แบบเฮ้ยอยู่เพื่อนไปกับเพื่อนมีทะเลาะวิวาทไปเพื่อนมีครับเพื่อนเป็นไรเราช่วยต้องไปด้วยคนดูเยอะจังถ้าเพื่อนมีเรื่องแล้วไม่ไปจะไอ้นี่ไม่ใจนะขาวดังโดนแบนใช่โดนแบนก็มีอย่างนั้นเราก็ไปเที่ยวกลางคืนไปหมดแล้วทีนี้แล้วพอเกรดเริ่มตกแล้วทีนี้พอบอลมาอะไรทำไงเนาะมาคิดได้อีกทีตอนช่วงม .6 มาครับรู้สึกว่าแบบเสียดายเงินที่แม่แบบส่งเราเรียนพิเศษอะไรครับแล้วเราจะกลับมาเป็นแบบเดิมมาตั้งใจเรียนมันไม่ทันแล้วมันเสียเกรดจากเกรด4ขอบคุณนะคะพี่แค่รอ5เลยแค่3เลยครับขอบคุณนะคะด่าปะก็ด่าทางบ้านก็คือผมมีเชื้อสายจีนใช่ไหมก็จะมีแบบตุ๊ดจีนเชงเม้งอะไรเงี้ยก็จะรวมญาติแล้วญาติเขาจะมาขวดหลายมั้ยใช่เป็นโนบอกว่ากลัวยิ้มแห้งเอาโป่งมาจะถามแล้วบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงบ้านเลยเหรอใช่ครับเข้าไปเข้าคือหมอครับทุกคนก็เป็นหมอหมดเกรด4เกรด 3.8 อย่างนี้ครับแล้วพอวนมาที่ผมเนี่ยเอาล่ะแม่ผมก็โดนแล้วอาโป่งก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยยังโชคดีที่พี่ผมเป็นหมอผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังที่พี่ผมแบบยังยึดมั่นอยู่ถ้าแบบว่าพี่ผมไม่ตั้งใจเรียนเลยคนนึงแม่ผมคงโดนด่าว่าแบบโอ้เลี้ยงลูกสองคนยังไงวะเออมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้คิดว่าม.6ผมอยากปรับตัวเองใหม่มหาลัยเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่จะทำยังไงคือผมก็เลยคุยกับแม่ว่าผมไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมแล้วผมไม่อยากอยู่ที่มหาสารคามผมอยากไปอยู่กรุงเทพเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพราะว่าถ้าอยู่มหาสารคามเหมือนเดิมมันก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเดิมเพื่อนเดิมอะไรอยู่เหมือนเดิมใช่ครับก็เลยไปคุยกับแม่แม่ว่าไงไม่อ่านเอ้าคือแม่ก็ไปคุยกับอาโงไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของแม่เลยครับทุกคนไม่มีถึงท่อนที่จะพีคสุดทุกคนด่าผมหมดถึงท่อนที่พีคที่สุดจะไม่มีก็เสียคนอีกเพราะยังอยู่สารคามยังเป็นอย่างนี้โอ้โหสามรอบมั้งที่ผมขอแม่สุดท้ายนะผมไปคุยกับแม่ประโยคนึงพี่ตั้มต้องส่งมาให้หนูดูนะคะผมอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้เป็นหมอผมก็จะดูแลแม่ได้โดยไม่ต่างจากหมอเหมือนกันเออผมพูดประโยคนี้แล้วแม่ผมตัดสินใจพาผมเข้ามากรุงเทพด้วยตัวแม่คนเดียวเลยผมมาเรียนที่มหาลัยมอกรุงเทพครับแล้วก็ไปหาหอพั
ักเรียนตรงนั้นก่อนโอ้โหคืออยู่กรุงเทพมันไม่ใจแตกวะมีมันก็มีครับแต่แค่ว่าคือผมอ่ะยังโชคดีผมมาเที่ยวมาตั้งแต่ม.4แล้วผมก็เลยแบบไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่ไปเที่ยวผับต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปผมโชคดีอันนึงคือผมเข้ามาเดอะสตาร์ในช่วงที่เข้ามากรุงเทพพอดีแล้วพอเดอะสตาร์ก็เลยซิกคอมอ๋อทำงานด้วยก็เลยได้ทำงานไปด้วยมันก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวครับไม่หรอกแล้วทีนี้พอเข้าวงการบันเทิงชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะนะเยอะครับผมว่ามันทำให้ผมโอ้โหเด็กมากไปหามาจากไหนอ่ะพี่ตั้มรายการสุดยอดมากโอ้โหโอ้หนุ่มน้อยมหาสารคามบอกคนแรกเลยออกคนแรกคุณบอกคนแรกเลยออกคนแรกเลยคุณทำรู้แม่คนเดียวเลยวะพี่บิ๊กครับเป็นเด็กเชียงใหม่เคยถามว่าทำไมถึงว่าคนแรกคือเรารู้สมรรถภาพตัวเองคือผมไม่ใช่นักร้องอ่ะเราไม่ได้มีความพร้อมโอ้โหจากเพจ FC พี่ตรงจุดนั้นมันทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเราอ่ะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าออกมาแล้วยังโชคดีที่โอ้ยน่ารักอ้ายอ่ะเด็กว่าเลยเนาะโอกาสตรงนั้นว่ามหาวิทยาลัยมันรู้ว่าตรงนั้นคือพื้นที่ของเราโอ้ my god หรือว่า acting อะไรเพราะว่าพอจบมาเราก็ได้งานประจำเลยใช่ครับแม่สามีทักมาแล้ววันนี้ตรงๆใครเป็นกับหนูเหรอใช่ครับถ้าจะกระโดดด้วยครับโอ้ติ๊กกี้ถามเลยถามเลยนะวันนี้ตรงๆค่ะแม่ของสาลีอุ้ยอุ้ยรู้ว่าเขารวยเท่าไหร่คุยกันมาตลอดโอ้ยนิกกี้เขาช่วยพี่หอยโอ้โหมีแม่เยอะมากมีแม่เยอะมากทักอะไรให้ไม่ได้ยินแต่เป็นใจไม่ได้ยินใจแต่ล่าสุดนี่พูดถึงเรื่องแม่ที่มาขอแม่ขอแม่ขอแม่โอ้โหให้แม่บอกโอ้โหนี่ส่งให้แม่สารีแม่ที่มาล่าสุดจริงได้ทักไปพอดีคือแม่ป๋าดิคือบอกว่าผมร่วมป๋าดิด้วยวันเกิดของคุณแม่ครับอ๋อชื่ออะไรให้แม่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมผมว่ามันก็เป็นเรื่องในวันเกิดนานๆทีเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะตอนนั้นป๋าดิด้วยก็เลยแบบเป็นวันเกิดเลยคุยกับน้องสันลี่พี่ตรงข่าวจังอ่ะมีลูกแม่เยอะกว่าลูกสันลี่นะไม่ได้ดูเพราะผมก็จะอยากรู้เยอะเดี๋ยวไปกินข้าวเนาะได้ครับได้ครับอันลำหนึ่งของวงโซ่แต่ประวันยังไงก็ตามต้องบอกว่าผมอาพี่แอนอยู่ข้างล่างขาขึ้นมาก็เป็นมึงหนักสุดเลยเรื่องเนี้ยโหไม่เคยเห็นเหรอก็ฉายาป้องอลาเดอะเวิลด์อะโอ้โหฉายาเลยนะป้องอลาเดอะเวิลด์ป้องอะไรป้องนวัดปะคะพี่ป้องนวัดปะไม่รู้น่าจะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นจังเลยคุณแม่มีคนบอกว่าเห็นมีคุณแม่เยอะนะคะพี่หรือจะต้องหรือจะจัดการอ๋อเขาเห็นพี่ป้องนวัดพี่ป้องอาจารย์ของพี่นิกกี้พี่นิกกี้ตลกมากทักที่โรงแรมไอ้นี่ไงแลนคาสเตอร์ไงคุณแม่ดังแล้วยกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์หอมเหมือนถูกโอบกอดจากธรรมชาติใหม่ไฮยีนอีกสองเบรกแน่เลยพ่อทำงานจริงจังพี่นิกกี้ไม่ติดอ่างเลยใช่ค่ะวันนี้พี่ตรงไปงานพี่ทาท่าขอบคุณนะคะพี่นิกกี้เปิดวาร์ปคุณแม่แล้วหนูว่าพี่โนไม่น่าจะดูพี่โนจะดูย้อนหลังค่ะพี่โนดูอยู่เหรอคะด้วยวงฟิกซ์เอ็กซ์ตรายหรือป้ากับกวินก็ตื่นนอนกันแน่นอนด้วยนวัตกรรมของชาแนลเทคโนโลยีที่ซึมซับเร็วขึ้นถึง3เท่าและลดของใช่ค่ะพี่นิกกี้ตลกฟิกซ์ใหม่ด้วยการซึมซับที่เร็วขึ้นถึง3เท่าแทบสบายไม่ว่าจะวันหรือกลางคืนอยากกินกาแฟนมหน่อยต้องเช็คเรื่องมันบลูรี่เบอร์รี่โรบัสต้าสูตรซีโร่ไม่ตันใจพี่นงไม่น่าดูสดค่ะอาจจะเห็นจากใน TikTok อะไรเงี้ยช่องอมรินทร์ทีวีค่ะ34
ยกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์หอมทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะใหม่ไทยยิ้มชมสนุกสนุกที่ดีให้เขาชมเลือดเป็นฟ้าสื่อที่ใช่เสิร์ฟให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่อีก2เบรกซีไบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อยากชมตื่นเต้นจังเลยถึงนั้นจังเลยไม่เคยได้ยินพี่ตรงพูดถึงหนูเลยแบบไม่เคยดูรายการไหนเลยนี่จะเป็นรายการแรกชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ 98% ผิวดูกระจ่างใสไม่ขาดรอสารีเปียโนมาออกได้เลยค่ะพี่ตั้มเบรกหน้าไม่รู้ว่าจะจิกหัวหรือว่าจิกหมอนตัวเองอร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงพวกเราควรออกกำลังกายเป็นว่างเสมอค่ะฉันไปออกรายการนี้อุ๊ยมี2จิกจิกหัวและจิกหมอนพลังชีวิตให้พร้อมกับแบบประกันไลฟ์เรดี้ชีวิตก็เอนจอยได้ไม่มีห่วงกับหลักประกันเพื่อคนที่คุณรักตื่นเต้นนะเนี่ยไลฟ์เรดี้คนหนึ่งห้าโอ้คนดูไลฟ์เยอะอะ530คนนะทุกคนมาดูอะไรกันคะไม่ต้องห่วงสบายมากทุกคนต้องดูไปพร้อมๆกันเราจะได้มาเมามอยแม่ส่งของขวัญให้หน่อยกำลังจะให้คุณแม่ส่งของขวัญให้นะคะเอ้ยคุณแม่ใจดีโหคุณแม่มีตั้งเยอะเหรียญน่ะส่งให้หน่อยดิมาแล้วอุ๊ยมาแล้วแป๊บนึงส่งของขวัญฉลองก่อนหาก่อนมีอะไรดีอะไรดีเร็วๆๆ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 
ังที่ขึ้นรถมาคุณแม่ส่งฝากน้องตรงๆดูแลสามีด้วยนะแม่จะดูแลหนูเองนิกกี้แม่จะดูแลหนูเองนิกกี้ส่งจริงๆด้วยนะเขาพูดถึงพี่บ่อยมากมีสิทธิ์ไหมอนาคตแบบเรา50แล้วเรายังเจอกันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไปไม่ยังมีแรงไปแล้วเราถือไม่เท้าไกลแล้วแหละถ้าตรงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วกูไม่กินหอมด้วยใครจะให้ถือไม้เท้าเที่ยวใจคาเฟ่ครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าในเมืองไทยมีแบบมีคาเฟ่ไปไหมนะดีไหมคะว่าเหมือนเชียงใหม่ต้องสวยมากครับแต่เขาบอกว่ามีสองโซนนะพี่นิกกี้โซนนู้นเนี่ยมีเขาบอกว่าเป็นคุณลุงชงชาเขาบอกว่านักการเมืองผู้สับสนนะถ้าจะเอาไม้เท้าไปเที่ยวหนูก็จะปัดไม้เท้าทิ้งไม่ใช่ว่าคุณเดินผ่านเขาแล้วเนี่ยตัดออกค่ะใครแต่ต้องมีหนวดถ้าดาวอ่ะผมว่าใส่แว่นพี่ว่าต้องมีหนวดต้องมีหนวดลงแบบติ๊กติ๊กเหมือนพ่อพี่อ่ะผมว่าใช่คนนิกกี้แน่เลยผมเดินผ่านผมไม่ได้ไหว้เขาน่าจะแต่ว่าดูคาแรคเตอร์ดูออกว่าต้องมีเจ้าของแล้วซุปตาตะลุยค่ะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบนก่อนน้องเราเชิญเชิญครับน้องน้องเองไป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 ทุกคนที่น่ากินที่มีข้าวต้มหมูครับข้าวต้มโอวาเล่นกี่ขนมกินไปซ่ามันจริงๆน่าน่ากินมากเลยอันนี้ก็น่ากินถ้ามันอร่อยอร่อยค่ะใช่ๆเอาลงแล้วเลยนะครับฮัลโหลของหวานมาแล้วของข้าวไม่สั่งแล้วเออของข้าวก็น่ากินแต่เขาบอกมีเซ็ตให้แล้วนี่หอยจอนหอยจอนหอยจอนโอเคได้ครับหวานน้อยค่ะโอเคไปแล้วแต่งตัวแนวๆนี้กันเลยนะเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็แบบกางเกงยีนดีค่ะดีบรรยากาศดีเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเนาะเป็นทุ่งๆสำหรับพี่ดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับขออนุญาตดีครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชงชาใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมนี่ได้แล้วนี่หนวดผมได้แว่นเออแล้วครับไม่ครับเดาถูกครับเมื่อกี้คุยกันมาผมว่าคุณลุงธงชาเนี่ยถ้าเกิดค่าก็ถ้าพี่นิกกี้กับพี่ตรงไปด้วยกันหนูก็จะเป็นลุงแล้วก็มีแว่นแว่นใช่ไหมครับคุณลุงครับจริงๆคุณลุงชื่อเอ็งคุณเอ็งเอ็งเอ็งเหรอเอ็งเอ็งเอ็งใช่เยอะมากคุณ
แม่ทำอะไรครับที่นี่ครับคาเฟ่นี่คือคาเฟ่ชาที่เรามีอยู่มีทั้งชาไทยและตะวันออกและตะวันตกดีกว่าเพราะว่าชาด้านนี้ตะวันออกทั้งหมดเนาะแล้วก็ชาด้านตะวันตกก็มีทั้งฟรีสวีเดนมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งหลายๆอย่างเพราะว่าคุณลุงชอบชามากแล้ววันนี้ถ้าเกิดจะให้ผมตรงๆได้ชิมชาเนี่ยแนะนำชาแบบไหนครับลุงครับชาเข็มทองก็เป็นชาขาววันนี้เราเป็นชาขาวสดสดใหญ่ก็ไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้คือตัวท่านลองชาครับท่านลองชาวิชาอร่อยมากท่านไทยมากมันมีทั้งชิ้นใหญ่ๆก็เลยการฟูชานะครับเอาดูชอบกินชาไหมครับชอบไหมครับชอบชาจริงสองคนเนาะสองคนครับจะใส่ไปประมาณห้ากรัมแขกผู้ไปมาจะได้กินอันนี้ไหมครับก็กินครับได้กินอย่างนี้ครับก็จะมีคนชงให้อย่างนี้ครับถ้าผมอยู่ผมก็ชงให้ครับแล้วก็จะมีผู้กับอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ชื่อพี่ปัจจิตพลเนาะก็จะชงชาทีมอยู่แต่คือจริงๆถ้าเกิดว่างจากโฆษณาก็จะไปอยู่ที่นี่ใช่ตอนนี้ยังมีขายหนังอยู่บนแต่ว่าผมพักแก้ไขงานอยู่โอ้ใช่พักที่ด้วยคุณลุงครับทำไมเขาถึงเรียกคุณลุงว่าคุณลุงชงชาเพราะผมตั้งชื่อผมในเพจว่าลุงชงชามีเพจใน TikTok แล้วก็มีเพจใน IG แล้วก็มีเพจในเฟซคุณลุงตั้งเองเลยใช่ครับนี่คือวิธีทำเหรอคะใช่ๆตอนนี้ก็ชักขาวหรอกพยายามที่จะให้กินแบบว่าเบาๆนะครับก็จะให้อยู่ที่ประมาณเอาที่30วินาทีก่อนนะครับนี่โอ้โหเวลากาซายกินปึ๊บได้กินเลย30วินาทีใกล้แล้วทุกคน1รอบนะฮะพอดีเป็นครับพอดีเป๊ะแสดงว่าแต่ละรอบรสชาติจะต่างกันความเข้มความหวานแตกต่างกันบางคนก็ชอบอ่อนๆบางคนก็ชอบเข้มๆเนาะต่างกันนี่คืออ่อนใช่มั้ยอ่อนครับอ่อนเบาๆก็คือยังแบบว่าก็เป็นชาขาวมันก็จะเป็นชาขาวครับแล้วก็เวลาหมดแล้วในตัวนี้คือที่พักชานะครับครับเราก็จะสะบัดจนมันหมดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำ2เนี่ยจะอร่อยกว่าน้ำ1นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นน้ำแรกหรือน้ำ2อันนี้คือถือว่าเป็นน้ำ2ฮะแต่ว่าจะมีน้ำแรกก็คือทิ้งไปแล้วที่ล้างเมื่อกี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเชิญครับลงมาเนาะอันนี้เป็นชาชาเลยนะชาจีนครับจีนครับชาขาวเป็นเงินครับชาขาวเป็นเงินนี่ใสมากถ้าชอบอ่อนๆจะดีแบบนี้แต่ถ้าเข้มขึ้นผมก็จะเปลี่ยนนาฬิกาสายครับร้อนนะครับจอมร้อนแต่หอมหอมไหมหอมครับอันนี้เขานั่งกินชาคือนั่งกี่ชั่วโมงครับแล้วแต่นะครับผมมีลิตรนึงเนี่ยให้ไปถึงได้แต่ผมก็ต้องเสียค่าให้ฟรีอยู่ในเซ็ตอยู่ในเซ็ตอ๋อโอเคคุณดีมากใครชอบชาต้องมาที่นี่นะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครที่แบบรู้สึกว่าชอบชาต้องมาดูเลยครับต่อไปเป็นมาจากไหนได้ครับมาแก้วเฮ้ยพี่กำลังกินได้กุ๊กอุ้ยมาถึงเวลาชาเขียวเราก็จะชงกันแบบอุชุชาแล้วกันให้กินชาร้อนเนาะโอ้วิธีการชงก็ต่างกับชาเขียวไม่ต้องมีที่บอกนั่นไม่ชงเลยจีเราใช้น้ำเข้าไปต้องตั้งใจดูเดี๋ยวพลาดไม่งั้นมันจะเกี่ยวละลายได้ที่มีกี่ให้อ่ะลองดูที่บ้านเนี่ยอยู่ในตังค์ไว้แล้วมีความที่ผมเปิดยืนยันนะครับขอบคุณครับคุณครับมีนี่ด้วยคุณครับชิมเลยเราชิมกันหน้าคุณลุงเลยมาเอาเลยชิมเลยดีใจค่ะข้อมือด้านหนึ่งถือว่าท้าเลยครับเข้มข้นมากหอมมากครับแล้วมันก็ไม่ได้ขมอะไรใช่ไหมแต่คนที่ว่ามันฉาดแบบขมไม่ครับหอมเลยครับใครรักชานะครับหรือว่าอยากกินชาที่แบบว่าแอดวานซ์จริงๆเลยมานั่งตรงนี้มาคุยเรื่องชามีเรื่องมหาชีวิตอยากมาชิมชาครับลุงนี่คือยินดีเลยยินดีเลยมาแล้วในคาเฟ่เนาะในย่านซอยประชาธิปไตย13เข้ามาทุกซอยแล้วเลยซอย13เขาจะไปเจอไม่นานนี่เลยชาที่เป็นเองเขาเก่ามาจากฝรั่งเศสมาจากคูเลยไปฝั่งไปคูลุงเลยครับใช่โอเคมากเป็นผลที่ผมมาทำชาวันนี้แล้วก็จะทำชาทั่วโลกให้ทุกคนกินครับแล้วก็ขอบคุณมากที่แวะมาโอเคมากคุณลุงครับผมก็คงนะมาแล้วมาคุยกับคุณลุงนะใครชอบชาผมก็ต้องแฮปปี้นะแต่ผมขอไปชมกับน้องนะครับได้เลยครับได้ครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาหาร
้ยสตอเอ้ยชีสชีสครับเดี๋ยวเราจะทานไปครับมุ้ยไปครับผมนะครับโอ้โหอาหารเยอะมากนะครับที่นี่แต่คุณลุงนี้เขาเท่นะเท่เลยไม่ชอบเลยที่ทานไหนไม่น้องขอบคุณมากครับท่านสักหัวแล้วใช่ไหมน้องตรงตอนนี้ละครกี่เรื่องเนาะตอนนี้กำลังจะออนแอร์อีกหนึ่งเรื่องครับแต่เป็นบ้างเล่นละครท่านที่มาชอบไหมที่มาชอบนะครับแต่ว่าพอนะเวลาเนี้ยพอเราใช้ชีวิตเรื่อยๆมาทุกปีทุกปีมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ผมอยากทำธุรกิจของตัวเองดีกว่าแล้วก็ทำงานกับวงการบันเทิงควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเป็นดาราเงินไม่พอแล้วครับน้องแล้วถ้าเกิดละครที่แบบว่าตั้งชื่อยังไม่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรจะเป็นวันทองครับเป็นพี่ใหม่ดาวิกาแล้วก็พี่ป้องวัฒน์แต่เรามีฉากปิดแย้มนาคงจะคนดังๆนะพี่ใหญ่นั่งดับไปเรื่องดังเรื่องที่ฝันแล้วตอนช่วงท้ายที่ผมต้องขี่ม้าไปห้ามการประหารของพี่ใหม่ดาวิกาฮามากผมขี่ม้าคนเอาไปลงในโซเชียลเอาม้าผมออกแล้วรูปมอไซค์ใส่แล้วคนก็บอกใช่แล้วคนบอกว่าช้ามากช้ามากเลยครับตลกมากเอาแล้วนี้เราเป็นเล่นในเรื่องเล่นเป็นลูกพ่อป้องใช่ครับพี่ใหม่เป็นพ่อป้องไหมพ่อป้องนั้นอาจารย์อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าพี่ป้องเนี่ยน่ารักมากน่ารักนะใจดีทุกคนอาจจะเห็นคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยสอนอะไรไม่ดีให้ผมนะเขาสอนเราว่าอะไรมาพี่ป้องเขาบอกว่าใช้ชีวิตยังไงการเป็นเจ้าชู้มันไม่ได้ดีหรอกเขาพูดผมนี้นะไม่แน่จริงเขาพูดผมแบบจริงๆเขาพูดผมแบบนี้เขาสอนเรื่องดีๆให้ผมหมดเลยนะแล้วเราฟังแล้วเราจะได้มาไม่ก็สอนผมแล้วก็อยู่ดีๆก็ชวนผมไปเที่ยวให้อยู่นี่สาวเยอะมากก็จะมีแบบนี้บ้างอันนี้คือยืนยันเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับห่วงโซ่นะจักรวาลนะจักรวาลมันเทิงนะอันดับหนึ่งของห่วงโซ่จักรวาลยังไงก็ตามต้องมายืนยันด้วยนะผมไม่เกี่ยวนะยืนยันนะว่าอันดับหนึ่งเรื่องห่วงโซ่นะตีมาเป็นเนี้ยผมอาพี่อะไรอยู่ล่างขึ้นมาเป็นมึงขึ้นมาผมขออยู่เทียบเท่ากับพี่เลยผมคิดว่าผมขึ้นโอ้โหคิดว่ามินิกี้ขอที่ว่ามินิกี้อาจารย์ป้องแล้วมั้ยผมขอให้เป็นพ่อผมเป็นคนนึงได้ไหมปาแท่ปาแท่เข้าที่ที่มือมันก็หนักอาจารย์ป้องถ้าเกิดมีใครที่คิดว่าเหนือพ่ออาจารย์ป้องพิมพ์มาผมว่าไม่จริงนะพ่ออะไรทำไมไม่ถึงแบบว่าคิดว่าเขาหนักสุดเลยเรื่องเนี้ยโหไม่เคยเห็นเหรอก็ฉายาป้องกับเราเดอะเวิร์ลอะเดอะเวิร์ลนี่ผมเรื่องนี้บาสินก็เคยไปถึงเคยไปเที่ยวเกี่ยวเต็นก็มาอ่านี่คือเขาชอบท่องเที่ยวไงอ่าเที่ยวไปลงเที่ยวเที่ยวแบบพักๆเลยเคยด้วยเขาชอบแบบลงเหงาๆอะไรเงี้ยผมก็พิมพ์ไปใครขายให้อ่ะอิ๊กอิ๊กเป็นยังไงมาไอ้นี่เวลาพิมพ์อะไรหากูอ่ะพิมพ์ให้มันดูดีๆหน่อยสิวะแล้วทีพอผู้หญิงอ่ะลงกับกูด้วยจะพิมพ์หาเลยแอดนิกกี้ได้ขาดคนนี้เจ้าชู้ว่าอย่างนี้ตลอดอาจารย์ผมก็เลิกไลน์ทางไหนนิกกี้แล้วติดต่อไปผมว่าเขาน่าจะไม่มาเพราะเขารู้ว่าจะไม่มาเขาไม่มาเขาจะเจอกับอะไรนี่ก็ตามประมาณ 2-3 ปีตั้งแต่ไม่มาเลยเขาไม่มาเลยเหรอตามไปเลยนะแม่เราจะพูดถึงเขาเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมาจนกว่าเขาจะมาแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ที่เราเคารพแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเรื่องไหนคุณป้องระมัดเล่นตัวเองเนี่ยดังทุกเรื่องพระเอกไหมพระเอกไม่เหลียวว่าไปฝืนธรรมชาติใส่แว่นรักครอบครัวเงียบน้องอ่ะนี่ถึงเวลาที่พี่ต้องถามตามทีมงานแล้วน้องสาวที่รู้จักแล้วโอ้โหแล้วน้องไปเจอสามีเลยนั่นเป็นงานปีใหม่ครับงานปีใหม่ของช่องนี่ครับเคที่เขารวมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ไปเจอกันแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรครับอายุห่างกี่ปีลุงบอก6ปีป่ะประมาณ6ปีประมาณ7ปีครับพ่อน้องน่าจะเจอสามีมานานเท่าไหร่ประมาณก็เจอมานานแต่เจอแบบว่าไม่ได้เจอบ่อยมากนะแต่ว่าทุกอย่างมันเรื่องจากแค่ได้คุยกันทั่วไปปรึกษาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตอะไรนี้มากกว่าครับเราคุยกันไปคุยมามันค่อยมาศึกษาเรียนรู้กันจากเราได้ไปทำความรู้จักกับคุณแม่ด้วยกับแล้วพี่เป็นยังไงพี่ยังไม่เป็นแฟนเลยวะเพราะว่ามันต้องแบบคุยอย่างนี้มันต้องมีความสุขค่อยๆไปของพี่ช้าแบบงงๆครับของพี่มันแบบว่าเหมือนเด็กเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าสมัยก่อนแบบการพักเนี่ยรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่นี้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้ยมีเปียโนเยอะเลยนะอะไรเงี้ยก็ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะสำคัญนะว่าถ้าเกิดแบบว่าเจอผู้หญิงปุ๊บแล้วเขาพาไปเจอแบบครอบครัวเขาอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าต้องแบบจริงจังกับเขามากขึ้นว่ะผมว่าสำคัญนะสำคัญนะพอเราใช้ชีวิตมาจนถึงตอนเนี้ยเราได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆเลยผมว่าการที่แบบได้เจอครอบครัวเนี่ยส
ำคัญมากๆแล้วก็ครอบครัวเป็นหนึ่งเรื่องที่มันยากมากในการที่เราจะพูดคุยในการที่ให้เขาชื่นชอบเราหรือเปล่าเข้ากับเขาได้หรือเปล่าหรือไงมันเป็นเรื่องเข้าได้ตรงนี้ด้วยวันนี้เข้าได้ไหมเราไปทานเข้าได้ไหมครอบครัวเราเข้าได้ได้ได้ครับแต่ว่าพอมาที่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาได้ก็กลับว่าจะพาสามีไปเจออยากรู้ความน่ารักของเขาคืออะไรผมว่าการเอาใจใส่จำได้ทุกรายละเอียดการความน่ารักแล้วก็ที่เขาชี้เลยที่เขาชี้เป็นกำลังใจผมในการทำงานในทุกๆวันมันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องกลัวทำให้เราได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขทำให้ผมแฮปปี้มากๆเลยแต่จริงผมว่าการชัดเจนของผู้หญิงแล้วทำให้ผู้ชายเกรงใจนะใช่ไหมเนาะเพราะว่าบางคนอะสมมติอะไม่รู้ว่าน้องเป็นไงนะสมมติพี่เนี้ยจีบหญิงสมมติเนี้ยแต่ถ้าผู้หญิงยอมเราอะเราไม่ค่อยหวังเป็นตรงๆแต่ว่าบางคนเนี้ยผู้หญิงที่เข้าแบบว่าแค่พูดกับเราอะตกลงจริงใจไหมเจอแค่เอานะอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าผู้ชายอย่างเรามันเกรงใจวะด้วยเนาะด้วยใช่ครับมันจะเกิดความขัดจริงๆเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะถ้าเกิดอยากจริงใจกับผู้ชายแล้วผู้ชายสถานะไม่ชัดเจนนะไม่ต้องเกรงใจนะพูดไปเลยดีกว่าถ้ามันไม่คบก็ปล่อยมันไปถูกไหมล่ะถ้ามันกลัวเสียต่อไปอ่ะมันจะปรับตัวเป็นคนดีขึ้นนะพี่บอกอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะไม่ใช่พูดถึงผมต้องบอกนี่นะคือพี่นิกกี้อ่ะคนอ่ะอาจจะเห็นคาแรคเตอร์เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้หรือว่าไม่ดีเอ้าไม่ผมพูดจริงๆแต่ว่าเวลาที่ผมไปเจอเขาอย่างที่ผมเจอเขาล่าสุดอ่ะคือเราไปทานร้านแบบร้านตกเลยที่แบบเขาน่ารักมันมีไอจีไอจีตานะจ๊ะเขาไม่เป็นอย่างเงี้ยเออพี่จริงๆพี่ชอบให้คาแรคเตอร์พี่อ่ะเป็นแบบตัวจริงร้อยกว่านี้ดีกว่าไม่แต่ที่นิกกี้เขาเรียบร้อยจริงๆเขาที่เกรงใจแล้วเขาแบบว่าเขาไม่ได้ป่วยกันเองไม่จริงเขาเรียบร้อยชมวันนี้น่ารักของเขาอ่ะเรียบร้อยไม่มีเรื่องจริงไม่ใช่เคยเรียบร้อยทำงานไม่มีเคยเรียบร้อยทำงานไม่มีแล้วอนาคตยังไงต่อน้องคือไม่อยากไปหวังถึงขนาดนั้นเขาค่อยเป็นค่อยไปหวังทุกอย่างผมอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเรียนรู้กันในทุกๆวันแล้วก็ทำไปแต่ละวันเนี่ยให้มันดีที่สุดก่อนโชคชะตามันจะเป็นยังไงต้องเป็นแบบนี้แค่แค่เองนะใช่ครับใช่ไหมล่ะถ้าเราฝืนก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็จะมาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแหละแนะนำน้องว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าสนิทกันพูดแค่เจอกันบ่อยก็แบบว่าโอเคพูดแทนตัวเองด้วยครับคู่นี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราพักกันทั้งบ้านให้ทั้งคู่ได้ต่อจะเป็นเรื่องอะไรนั้นครับผ่านนะครับอนาคตเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันยังแบบยังมีลูกผมมีลูกไหมแต่งพร้อมกันทำไมล่ะโอ้โหสาวๆอะไรจ้าตลกดีเหลือใครเป็นแฟนเราสนุกนี่ไงนะติ๊กกี้ติ๊กกี้ตลกมากฮะงงเรียกงงอะไรเอ่ยอย่างฮาทุกคนตลกอ่ะเปิดประสบการณ์ความหอมคลายแม็กซ์ใกล้มาแล้วทุกคนหน้าไม่ได้แดงทีวีอ่ะมันเขินเขินอยู่เขินอยู่เขินอยู่มานี่อย่ามาใกล้ๆกันหน่อยดิเขินนะไม่อยากอยู่คนเดียวต้องใช้คู่แท้สีครีมรสถึงเคลือบแก้วโปรวิตามินและคอลลาเจนช่วยฟื้นบำรุงผมเสียมากขึ้นคนดูเยอะมากเลยอ่ะเสียดายพี่ตั้มพี่ตั้มต้องส่งมาให้หนูดูนะคะเธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีชีวิตสีหน้าแดงมากเรามีเด็กต่อเด็กต่อเข้าแอคชั่นหูจะ700คนแล้วอะคนในครอบครัวคนข้างๆอันนี้ลูกพี่ลูกน้องหนูเองค่ะน้องแก้มคนนี้18บัวสูตรใหม่สวยใช่ไหมล่ะถ้าหนูรู้มันจะไม่เซอร์ไพรส์สิอ้าวกลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนชมไม่กลัวสวยมากสวยครับน้องแก้มโสดไหมมีคนถามโสดไม่โสดแม่ก็ไม่อยู่ด้านข้างโสดค่ะโสดทำนาขออจอหน่อยครับ G G G A M no 2 G เป็นใคร G G A M A R I N Nเปิดวาร์ฟ4รออะไรคนข้างๆสวยจัดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสวยจัดอุ๊ยมีคนพิมพ์ถูกด้วยอ่ะหนูอันนี้ไว้แต่ว่าน้องหนูตั้งเป็น private นะคะก็ทุกคน for ทิ้งไว้ก็ได้เผื่อวันนึงเขา
ปรับเปิดคอมิกสักทีตอนเรียนที่อังกฤษก็อาจจะได้ติดตามสวยจริงครับอุ้ยแน่นอนอยู่แล้วฮ่าไอจีแตกเห็นข้างๆยังสวยอ่ะติดตามแล้วครับเย่ไอ้แม่หน้าแดงนะอันนี้คือโฆษณาดาวนี่ no แต่เฉยหน้าแดงนะจริงเหรอไม่ใช่โฆษณาดาวนี่ก็หน้าแดงจริงเหรอไม่รู้ตัวเห็นแต่แขนยังสวยเลยโอ้น้องแก้มร้องเพลงเพราะไหมเพราะเพราะค่ะเพราะเพราะเพราะอัดกำลังจะ18ค่ะอีกไม่ถึง1เดือนมีเทพหรือยังแก้มยังไม่มีเทพแต่สนใจเป็นเทพน้องแก้มได้นะคะอุ้ยเทียร์ร้องค่ะเทพคือคนที่แบบส่งของขวัญให้เราแบบใหญ่ๆอ่ะเคยเห็นป่ะที่แบบยูนิเวอร์สของ TikTok อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะพี่อโลฮ่าอุ๊ยมาแล้วมาต่อกันมาถึงช่วงตอบคำถามพิเศษที่ทุกคนอยากรู้เป็นคำถามจากทางบ้านเพื่อวัดทัศนคติการเป็นผู้ชายจะมีคำถามอะไรบ้างมาฟังกันเลยครับทัศนคติความเป็นผู้ชายถ้าเจอผู้หญิงที่ชอบสองเสือเนี่ยเป็นแมวท่าจริงหรือเปล่าตอบเป็นละคนฮะคือมันก็ถามว่าเป็นแมวได้ไหมมันเกรงใจอะนะมันเกรงใจเอางี้คือมันไม่ได้กลัวดีกว่าแต่เราก็ไม่อยากเสียเขาไปเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราแบบเหมือนเดิมเราหนุกเหมือนเดิมเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเสียเขาไปเราก็เลยอ่ะยอมแบบว่าจากแยกเที่ยวก็กลายเป็นแบบว่าหุบปากมองนิดหน่อยอ่ะเอาลิปเข้าไปในมืออะไรเงี้ยทำให้เขาแบบว่ามีความสุขถ้าอยากอยู่เขาก็ยอมดีกว่าอ่ะรอดผมว่ามันไม่ได้ว่าเราจะเป็นแมวผมว่าแต่ลายยังอยู่นะลายก็ถูยังอยู่กันนั่นเนี่ยใช่ไหมถ้าถูยังอยู่นะลายถึงพี่มึงด้วยคือเอาไงถ้ากวางวิ่งผ่านนะยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเลือดกวางออกมันฉลามนะยังไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะทำให้ผมว่าเรารู้มากกว่าว่าเราจะทำอะไรเราอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดีกว่าว่าแบบนี้เราตอนนี้เราทำแบบนี้อยู่อ่ะเหมือนที่พี่นิกกี้บอกไม่งั้นเราก็ทำอย่างนั้นเราก็จะเสียเข้าไปนะ อะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่สองคิดว่ารักมีโปรโมชั่นไหมอันผู้หญิงชอบสงสัยว่าเขาชอบบทว่าอะไรนะผู้ชายชอบมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นมีไหมโปรโมชั่นคุณต้องตอบผมว่าผมไม่มีอ่ะผมไม่มีอ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตยังไงวันแรกก็คือวันสุดท้ายก็จะอย่างนั้นเราใช้ชีวิตกันเรื่อยๆแค่เราเติมเต็มทุกอย่างให้กันเราไม่ลืมสิ่งที่เราทำให้กันในแต่ละวันผมไม่มีนะเพราะผมไม่หวานกับผู้หญิงแล้วตั้งแต่วันแรกไม่หวานไม่หวานโอ้โหขาไม่เปิดประตูหนูจ๋าไม่ยกเก้าอี้ให้อะไรเงี้ยเพราะอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ทั้งชีวิตก็จะไม่ทำเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นผู้คำถามต่อไปนะครับผู้หญิงแบบไหนคิดว่าเหมาะที่จะแต่งงานด้วยแบบไหนที่ผู้ชายคิดว่าคนแรกจะแต่งแบบไหนที่ว่าแต่งงานด้วยแบบไหนที่เหมาะที่จะแต่งงานด้วยผมว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตด้วยแล้วมันมีความสุขมันผู้หญิงคนนั้นผมว่าจะทำให้เรามองเห็นภาพในอนาคตที่คิดในอนาคตเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นกับเราในวันที่เรามาคบกับคนคนนี้อยู่แล้วเราอยากทำให้เป็นแบบนั้นอ่ะเราอยากให้เป็นคนคนนี้ผมว่ามันต้องเป็นผู้หญิงแบบนั้นเลยนะคือเป็นแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นเว้ยใช่ไหมล่ะเราต้องทำตัวดีขึ้นมันผมต้องแต่แบบพี่ต้องมีคนดุหน่อยวะผมบอกผู้ต้องคนผู้หญิงดุหน่อยถ้าผู้หญิงไม่ดุคุณเละคุณชอบนะสมมติแบบมีคนคุยแบบตามกลับบ้านลูกติดอ่ะตามกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วนะอะไรคุณชอบไม่ได้หรออ๋อไม่ได้หรอพันดูไม่ได้พันดูแบบคุณชอบคุณมีคนห่วงไว้ตามกูแล้วคุณกลับบ้านแล้วตามกูคุณชอบแล้วถ้าสมมติเพื่อนแบบว่าเฮ้ยมันจะมีอย่างนี้ไงถูกไหมเพื่อนแบบวอนคุณอะไรวะเมื่อก่อนเป็นคุณงงบอกไม่ได้เจอกันไม่สวยเลยไม่สวยเลยคุณจะกลับบ้านคุณต้องมีคนตามหน่อยเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณไม่ปังนะชีวิตกูพังไปเรียนที่คนไม่ปังเลยกูพังเลยเดี๋ยวแหลกเลยพังหรือสมมติไปทำอะไรแล้วแบบผู้หญิงพูดอันนี้ถึงนะกูเท่ว่ะกูชอบอ่ะสำหรับพี่แบบว่าพูดตรงๆเลยผู้หญิงอ่ะเหมือนเราก็ต้องพูดตรงๆนะเหมือนมันคือมีประสบการณ์เนี่ยบางอย่างถ้าเราไม่ชอบแล้วเราเก็บ
ก็บไว้มันจะสะสมมีอะไรอะไรที่ไม่พอใจนะคือว่าเคลียร์เลยเคลียร์เลยมันจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปถ้าคิดยังไงกับการแบบมีลูกสมัยนี้อยากมีผมว่าผมอยากมีนะอยากมีแล้วก็อยากมีลูกสาวด้วยผมก็คิดภาพตัวเองมีลูกสาวอะไรเงี้ยคืออยากมีแต่ว่ากลัวไม่ต้องห่วงแต่ก็กลัวมากกลัวเมื่อกี้บอกว่าจะมีลูกสาวเรื่องหลังแล้วตรงๆทำไมคนอย่างนึงอย่างกลัวลูกสาวอยู่แล้วตอนนี้คิดอย่างนั้นคิดแล้วก็จริงๆก็อยากมีแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาเพราะว่าคนที่ดูก็จะดูอายุอะไรเงี้ยผมก็เห็นสมัยเนี้ยคนที่แบบมีลูกก็เนาะใกล้เคียงกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้เคียงกับพ่อแม่แล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยแบบนี้มันดีอ่ะมันลูกก็ได้แฮปปี้ชาวใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็จะเป็นฟิลเหมือนวัยรุ่นเหมือนลูกนี่ครับอยากมีเหมือนกันครั้งนึงในชีวิตอยากรู้ว่าลูกเราหน้าตาเป็นไงวะไอ้นี่อยากรู้อีกอย่างอยากรู้ว่าลูกเกิดมาจะติดอ่างใช่ไหมนี่คุณอยากรู้จริงเลยว่าพ่อติดอ่างไม่ติดอ่ะไม่อยากเลยอยากรู้อันนี้คือถึงอยากรู้คนรู้ตลอดหรือว่าไม่จริงผมอยากไม่ประพันธ์หรอกคือว่าพ่อพี่ติดอ่ะแล้วมันแก้ได้ไหมครับมันแก้ได้ก็ต้องพูดช้าอะไรเนี่ยมันแก้ได้อ๋อคือว่าไม่มียาตัวไหนทำได้เคยพี่แต่ตุลงเคยแนะนำพี่เอาใครติดอ่างช่วยไปลองแทนผมหน่อยกินอวัยวะเพศผู้หญิงหมูเขาบอกจะช่วยติดอ่างไม่เคยลองจริงเป็นความเชื่อนะถือว่าอยากมีทางพูดนะครับลูกโอเคต่อเลยครับไม่ต้องใครเข้าบ้านที่ครั้งแรกรู้สึกยังไงแต่ละคนเต้นตัวแบบไหนเราเข้าบ้านที่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะเต้นใจเต้นตุ๊บ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 ไม่รู้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดคุยอะไรกันบ้างเนี่ยเราทำตัวไม่ถูกก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ฮะของที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดคือตอนแรกจะใส่ตัวแบบลูกใส่หมวกเรียบร้อยมากวันแรกซื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กเนี่ยกูรู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดแล้วไม่ทำให้คุณดูเลอะที่สุดจริงแล้วกูว่าจะถามน้องว่าพี่คุณเรียบร้อยยังก่อนเข้าบ้านดูเป็นคนดียังแล้วข้าวบ้านไม่หยิบมือถือเลยแบบ2 ชั่วโมงไม่หยิบมือถือเลยวางมือถือแล้วกูนั่งแค่นี้แล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วก็อยากครับไม่ได้พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยครับอย่างเดียวมิสเตอร์เยสแมนเลยมิสเตอร์เยสแมนเลยอันนี้เขาบอกว่าถ้าใครจะเปิดตัวถ้าผู้หญิงไปพ่อแม่ที่นี้โอเคผู้หญิงจะต่างกันเวลาผู้หญิงมีเราเขาชอบพาเราไปเจอพ่อแม่เขาแต่ผู้หญิงกลับมองว่าบางทีผู้ชายอ่ะไม่ค่อยกลับพาเขาที่เจอมองไงมองมองนี่ผมว่ามันยังอาจจะด้วยยังไม่ถึงเวลาด้วยอะไรเงี้ยมันมีผมว่าเรื่องพวกนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่ใช่แค่มันถามแล้วสามารถพาไปได้เลยว่ามันต้องดูอะไรกันหลายอย่างว่าครอบครัวทางบ้านคิดแบบไหนอะไรยังไงด้วยคนที่เป็นพ่อแม่ของเราจะรู้ดีว่าความพร้อมมันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกแต่ผมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่มั่นใจเนี่ยจะพาไปเจอถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็อยากให้เจอแม่ปักเจอน้องชายเพราะหลักผิดเพราะทักผิดคนเยอะทักผิดด้วยไอ้เมาส์เนี่ยไอ้ตัวทำพังนะไอ้เมาส์เนี่ยคุยกับต่างชาติแล้วมีคุยกับคนไทยด้วยแล้วคนนี้ไอ้เมาส์ไอ้เจอมองเมาส์ไอ้เจอแต่คนไทยโคตรรักคนไทยเจอมาเลยก็เลยแบบว่าโอเคเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจเท่านั้นถึงพาไปเจอโอเคทุกวันนี้น้องก็เหลือคนเดียวละพี่ก็มีคนเดียวละก็พาไปเจอมั่นใจละสบายใจได้แม่ผมก็ห่วงผัวมันเนาะแม่ผมห่วงครับแม่ผมห่วงผมเป็นลูกชายคือด้วยผมลูกชายมีพี่ชายที่ชายผมก็เป็นหมออะไรเงี้ยไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเขาอยู่ที่บ้านสารคามแต่ผมไปอยู่กรุงเทพคนเดียวไงครับแม่ผมก็จะห่วงแล้วเป็นห่วงมากเลยครับจะคอยแบบว่าบอกเสมอว่าแบบว่าเจอใครต้องดูดีๆนะแล้วก็เขาขอแค่คนที่เฮ้ยเราอยู่ด้วยแล้วคนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับเราได้เงี้ยแม่ผมก็แบบคอยเป็นห่วงเสมอผมก็เป็นธรรมดาของแม่เขากลัวเขาไม่รักลูกเขาแล้วเขาก็กลัวเราไปเจอคนไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าเจอคนที่ดีเขาคงไม่ห่วงหรอกนะเป็นไงบ้างคุณตรงเนาะวันนี้ออกรายการโอ้โหก็ชิวครับสนุกดีก็หนึ่งได้ไปทำแอคทิวิตี้ด้วยไปขับโปรคาร์แล้วก็ได้มากินข้าวอีกแล้วเราก็ได้มาพูดคุยกันอีกเหมือนเราได้มาแบบแบ่งปันแชร์ความรู้สึกนู่นนี่นั่นต่างๆกันได้น้องขอให้พบกันนานๆนี่ด้วยครับอนาคตเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันยันแบบมีลูกผมก็มีลูกแล้วแต่งพร้อมกันเอาไว้ละจบเร็วมากดูเพลินเลยแล้วก็คิวแรกก็ผมตรงสารีเชิญคิวสองกูเชิญได้ไหมแล้วก็แยกกองกันแยกกองกันเรื่องนี้ฝั่งมือเรื่องนี้ฝั่งกูแล้วก็ไปสร้างเรือนหอข้ามกันได้แล้วก็หาร
ได้หาโรงแรมกันโอ้ยพี่นิกกี้หวังว่าไปเที่ยวด้วยกันได้น้องชายผมตลบปึ๊บคาดมึงมึงนี้ปึ๊บมีคนแคปไปคนใหญ่แน่แน่แน่นอนที่กลับมาเนี่ยผู้ชายจะเป็นโป๊ะของผมไปเจอกันเลยเนี่ยผู้ชายเป็นมุกอ่ะแต่เราแคปไม่ได้เราทำไม่ได้เราเป็นคนเออสบายไม่ดีเราไว้สบายเออสาวๆคอมเมนต์จ้ามีคนด่าเชื่อมึงพี่ครั้งที่แล้วอ่ะที่พวกพี่ที่บอยอ่ะมาออกรายการด้วยแล้วก็ถามพี่มึงว่าสวยแล้วสวยมากหรือใหญ่ไม่มีแฟนเหรออยากแต่ผู้ชายสิงน้ำค่ะไม่อันนี้ผมอยากรู้คือที่มันน่ารำคาญคือเพราะว่าแบบมันไม่ได้อย่างใจเนี่ยสมมติว่าพูดอะไรไปอย่างเงี้ยก็ไม่ทำผู้ชายชอบมีโลกของอุดมคติเขาด่าผู้ชายส่วนรวมแต่มันมีเยอะนะมันด่าที่ไม่รู้ด่าคือผู้ชายโดนด่าไปเลยน่ารำคาญที่ผู้ชายจะเป็นกูจริงๆต้องมีนะไอ้กำปั้นคนนะสาวๆว่าไงจ้าถ้ารอบนี้ไม่เหลือใครจะเอาใครไปแฟนกูมึงอ่ะตรงนี้แหละเวลาแข่งนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเออนิ่งเราทำการบันเทิงอย่างเงี้ยต้องมีให้คนจ่ายเรื่อยๆโอเคนะครับเอาต้องขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากนะครับตลกจริงวันนี้นะครับว่าที่สามีแห่งชาติของคุณนะครับขอลาโอ้ยว่าที่สามีแห่งชาติโอ้ยโอ้ยแกมาไงโอ้ยไหมโอเคนะครับวันนี้ขอเลี้ยงข้าวเป็นงานก่อนนะครับเจอกันใหม่เวลา5 โมงเฮ้ยสนุกกันจบเร็วมากชั่วโมงนึงแล้วจบแบบแต่มันทุกอย่างมันผ่านไปเร็วอ่ะตลกนี่พี่มันตลกมากเลยเนาะตลกใส่แก้มมีคำบอกว่าแก้มสวยทุกคนสนุกมากหนูกำลังจะออกไปบรรทัดทองค่ะสนุกอ่ะใช่สนุกอ่ะอยากเห็นที่ตัดออกเลยอยากเห็นเหมือนกันพี่ตั้มส่งมาให้หนูด้วยนะคะหนูจะดูคนเดียวโขนรามเกียรตินานาชาติมหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพดนตรี 5 สถาบันมลวัฒนธรรมและศิลปินดารามากมาย 11-15 กรกฎาคมนี้ณท้องสนามหลวงจบไวมากจริงๆตั้มส่งมาให้หนูนะส่งมาหลังทุ่งสามีใหม่ของแม่เดี๋ยวดูกับเปียโน2คนดีกว่าทำร้ายตัวเองและลูกสาวตาทำอะไรลูกสาวสนุกมากจับนมจับมือเฮ้ยเขาทำไงต่อไปเข้ามาสนุกมากจอลูกตาเต็มเต็มเลยโกรธเลยค่ะตอนนี้สนุกเทปนี้สนุกมันตัวมนุษย์อะติดตามเวลาทั้งหมดนี้ได้ทาง Amarin TV HD ช่อง34 Amarin TV ช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับอิ่มล็อกเป่าทานเทสานีเปียโนมาใช้ง่ายโอ้โหมีจอได้ทานี้ที่ชื่นได้จะร้ายไปหรือเปล่าความรู้ดีๆในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยปลอดภัยทั้งหมดนี้ในรายการช่างประจำบ้านวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเวลา 10:00 น.เดี๋ยวจะไปอันนี้คือเจอกันเลยไหมคะเราจะออกกี่โมงคะ 3:34 เปียโนทักมาแล้วดูผ่าน YouTube ได้ปะลงแอปแดงเมื่อไหร่นะคะ55กับ54เป็นทั้งตัวเลขมงคลของชาวราศีพฤษภเลยนะครับเปียโนทักมาถามว่าดูผ่านแอปแดงได้ไหมวิดีโอยาวเนาะลองนั่งวิปัสสนา6โมงโอเคเดี๋ยวจะบอกเปียโนได้ค่ะได้เปียโนทักมาแล้วเวลา 12:55 นาทีทางอมรินทร์ทีวีน่าจะต้องรอช่อง34อมรินทร์ทีวีบ้านนี้ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่อัพแล้วหรอไม่เห็นน่าจะยังไม่อัพนะคะพี่โนบอกว่าอัพแล้วหรอยังนะน่าจะยังเขาได้เขาแบ่งไหมอ่ะขอเขาแบ่งหน่อยค่ะเราจะไปกันเลยไหมคะกำลังจะไปบรรทัดทองทุกคน6โมงเย็นวันนี้รอแป๊บครับโอเคค่ะหนูจะให้ดูออทฟิตหนูเน่ได้ดูหรือเปล่าดูวันนี้ดูเสร็จแล้วเน่ทักทายพี่พี่เอฟซีหน่อยเน่ทักทายนะเป็นเน่วันนี้ก่อนมาหนักเน่พี่ตรงผ่านไหมพี่ตรงผ่านไหมพี่ตรงเน่เน่ดมยาทะเลไม่เอาไม่เอาเน่นี้ไม่มาตลก
ขายเป็นดีๆเน่พี่ตรงผ่านไหมผ่านอะไรนะผ่านอะไรผ่านไหมหนูชอบหนูก็ผ่านแล้วหนูชอบหนูก็ผ่านตลกอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วไปค่ะไปก็ทุกคนฝนตกอ่ะฝนตกชอบก็ผ่านชาลีไม่ดุเลยแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าหนียิ้มหน่อยไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้แล้วอย่าเอาเลยถ่ายแกะอะไรนะเดี๋ยวจะใส่เสื้อคลุมมันหนาวบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณที่มาร่วมดูรายการกับหนูนะคะสวยไหมคะนะคุณพี่โอ้โหคุณพี่สวยอะไรล่ะคุณพี่เราเจอกันนะคะเผื่อคืนนี้มาไลฟ์บ๊ายบายยังค่ะต่อใช่ไหมคะเผื่อคืนนี้มา